ถูกกลบไปหมดเลยนะถูกกลบจนคนลืมไปเลยว่าเมื่อวานวันอาทิตย์ที่4มีการเลือกตั้งนายกอบจ3จังหวัดใช่ค่ะอย่างอื่นกลบหมดเลยใช่ค่ะข่าวอื่นกลบหมดเลยไม่เหลือจนคนลืมไปแล้วนะแต่คนก็ยังไปใช้สิทธิ์นะในแต่ละจังหวัดเขาไม่ควรไปใช้สิทธิ์เขานะใช่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 เมื่อวานมีการเลือกตั้งนายกอบจ3จังหวัดเราจะเริ่มทีละจังหวัดค่ะเราจะเริ่มจากนายกอบจจังหวัดพะเยาก่อนค่ะก็เป็นจังหวัดเดียวใน3จังหวัดที่เลือกเมื่อวานที่พรรคเพื่อไทยส่งคนลงสมัครในนามของพรรคจริงๆใช่ก็คือในนามพรรคเพื่อไทยก็คือพะเยานี่แหละค่ะน่าสังเกตนะผลการนับคะแนนนะอันดับ1ก็คือสจ.อางใช่ค่ะคุณธวัชสุทธวงศ์จากพรรคเพื่อไทยได้คะแนนทั้งสิ้น 156,180 คะแนน 174,60069คะแนนหมายถึงราคาคะแนนที่อัปเดตแล้วจริงๆคะแนนที่อัปเดตแล้วจริงๆคือ 174,669 คะแนนอันดับ2สจแนวค่ะสจแนวสจแนวก็คือคุณชัยประพันธ์สิงห์ชัยค่ะคะแนนที่ได้อย่าใช้คำว่าก้าวไกลเขาปฏิเสธมันไม่ใช่ก้าวไกลเพียงแค่เป็นคนของก้าวไกลแต่ไม่ได้ลงในนามของก้าวไกลค่ะแน่นอนที่สุดก็มีเหลือบๆสีส้มคอยช่วยหาเสียงให้นั่นแหละแต่ไม่ใช่ก้าวไกลโดยตรงไม่ได้ในนามพรรคถ้าสจแนวเนี่ยเขาได้ 35,172 คะแนนที่พะเยาชนะกันขาดค่ะขาดลอยกลมๆ 174,000 กับ 35,000 มันชนะกันขาดหลายเท่าตัวหลายช่วงตัวค่ะชนะแบบแสนกว่าคะแนนอะชนะกันเกินแสนคะแนนด้วยใช่ค่ะ102อัพแต่ที่ขำๆนะสจ.อางเนี่ยเป็นมือทำงานของผู้กองธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผู้กองธรรมนัสเป็นเลขาพรรคพปชร.ใช่ค่ะแต่มือขวาของผู้กองมือทำงานของผู้กองเลขาพปชร.สมัครนายกในพปช.ในนามพท.เพื่อไทยอย่างงการเมืองเป็นแบบนี้แหละอย่างงคุณผู้ชมดังนั้นคะแนนแสนเจ็ดที่ได้ที่พะเยานะมันมาจากสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือมาจากคะแนนจัดตั้งของผู้กองธรรมนัสของร้อยเอกธรรมนัสเองส่วนหนึ่งก็มาจากคะแนนกระแสจากพรรคเพื่อไทยเทมาให้ทั้งหมดเป็นสองแรงบวกจึงกลายเป็น 174,000 คะแนนที่สจแนวอิงภาพสีส้มๆได้แค่ 35,000 อันนี้ก็น่าสนใจหลายคุ้มลงมาที่จังหวัดชัยนาทชัยนาทภาคกลางก็สู้กันอยู่แค่2เบอร์นั่นแหละค่ะคนที่ชนะก็คือเจ๊ต้อยก็คือจิตธนายิ่งทวีลาภาหรือเจ๊ต้อยเป็นพี่สาวของเสียแฮงหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นพี่สาวคนโตของตระกูลนาคาใสเป็นพี่สาวของคุณแฮงอนุชานาคาใสโอเครับทราบกันตามนี้ชนะสุทธิพจน์เชื้ออภัยวงโอเคเจ๊ต้อยจากนาคาใสได้ 63,400 กว่าคะแนนค่ะสุทธิพจน์เชื้ออภัยวงก็เหลือบๆส้มนิดนึงเหลือบๆส้มนิดนึงนะเหลือบนะมีส้มๆไปช่วยๆหาเสียงให้แต่ไม่ใช่ในนามพรรคก้าวไกลได้คะแนน 45,000 คะแนน 45,000 เศษค่ะ 63,000 กับ 45,000 ก็ทิ้งกันเป็นหมื่นค่ะแต่ไม่ถึงขั้นกระจุยจนเกินไปไม่ได้เป็นหลักแสนอ่ะไม่ได้ทิ้งห่างกับหลักแสนอ่ะเหมือนกับพะเยาอ่ะน่าสนใจนะใช่ก็น่าสนใจน่าจับตาน่าจับตาว่าถิ่นของเสียแฮงอนุชานาคาใสจังหวัดชัยนาทเนี่ยไอ้ 45,000 คะแนนของสุทธิพจน์มาจากอำเภอไหนมาจากเขตไหนต้องไปถอดรหัสดีๆไอ้นี่ต้องถอดรหัสนะเพราะจะมีผลต่อนัยยะการเลือกตั้งจังหวัดที่3อยุธยาโอ้โหสู้กันอยู่สู้กันอยู่แค่2เบอร์ใช่ค่ะก็คือซอสมทรงกับนายกอุกับอุกรุงสยามใช่อุกรุงสยามนะคะหรือคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ค่ะปรากฏว่าซอสมทรงชนะขาดเลยค่ะ 245,000 คะแนนค่ะ 245,000 คะแนนส่วนอุกรุงสยามได้แสนกว่า 114,000 คะแนนโอ้โหทิ้งกันหลักแสนกว่าเอานะซอสมทรงจากค่ายสีน้ำเงินเนี่ยชนะขาชนะเป็นแสนก็จริงอ่ะเข้าใจได้แต่อุกรุงสยามเหลือบส้มๆมีสีส้มๆแอบซ่อนแอบช่วยอยู่ข้างหลัง
ก็ได้เป็นแสนแพ้เป็นแสนแต่ก็ได้คะแนนมาเป็นแสนมาจากไหนฟังให้ดีนะแพ้เป็นแสนแต่ก็ได้เป็นแสน2แสนกว่ากับ1แสนกว่าคำถามก็คือได้ตั้ง1แสนหนึ่งได้มาจากไหนหน้าถอดรหัสน่าจะเขตไหนหน้าถอดรหัสเป็นเขตๆเป็นอำเภอ16อำเภอมาจากอำเภอไหนต้องไปถอดรหัสตรงนั้นเลยมันมีนัยยะต่อการเมืองที่ภาพใหญ่นะค่ะ